วัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้เอาใจแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตกีฬาความเร็วนะฮะเพราะว่าปีนี้คุณผู้ชมครับได้มีการแข่งขันนะครับเอเชียทาเลนต์ครับรวบรวมเด็กที่ขี่มอเตอร์ไซค์เก่งที่สุดในเอเชียมาแข่งกันโดย3คนเป็นเด็กไทยหลังจากได้ลงแข่งในสนามระดับโลกและรถระดับโลกนี่อาจจะเป็นอนาคตเพชรเม็ดใหม่ของวงการมอเตอร์สปอร์ตวันนี้เขา3คนครับมานั่งอยู่กับผมครับมันแน่สมเกียรติชิปนครินบูสิทธิพรก้องชิปบูสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยโชคดีมากเราทุกคนมีความฝันอยากจะเป็นนักบิดแต่มีไม่กี่คนหรอกครับที่จะมีโอกาสคือรายการนี้คุณได้ขับมอเตอร์ไซค์ที่เขาเรียกว่าใช้ในรุ่นโมโต้3ครับนะฮะคันหนึ่งเป็นหลักล้านเลยแหละแล้วก็ไปแข่งในสนามระดับโลกเหมือนอย่างที่มือโปรเขาแข่งกันจริงๆไม่ต้องเสียตังค์แม้แต่บาทเดียวความฝันที่เคยอยากฝันกับวันที่ได้ทํามันแล้วไอ้ฝันกับโลกแห่งความจริงมันต่างกันมั้ยต่างกันครับในความฝันผมนะครับผมก็อยากจะขึ้นไปขี่ในรุ่น MotoGP แบบในรายการ MotoGP ครับคือจริงๆเลยมันก็เริ่มใกล้แล้วผมก็จะพยายามทําให้ดีขึ้นนะเพื่อจะได้ไปให้ถึงฝันครับบูคือเวลาคนเราฝันจะทําอะไรคิดว่าเอ้ยมันไม่น่าจะยากพอได้มาเจอของจริงแล้วมันยากหรือมันง่ายกว่าที่ฝันไว้ไม่ง่ายอย่างที่คิดครับกว่าจะได้มายืนอยู่ตรงจุดนี้ก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะนะครับต้องจุดแข็งของพวกเรามีอะไรบ้างก็น่าจะเป็นในเรื่องการแต่งในเรื่องการเข้าลายอะไรนี้มากกว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจสูงครับไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคอะไรทั้งสิ้นชิปฮะสำหรับผมเชื่อว่าในตัวผมมีสภาพร่างกายที่ฟิตอย่างสม่ำเสมอฟิตอย่างสม่ำเสมอทำไมถึงกล้าพูดอย่างนั้นเชื่อว่าไม่เป็นรองใครนี่และพรุ่งนี้16:50 น.กลับมามันกันใหม่สวัสดีครับ